สวัสดีครับทุกท่านนะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของไม้ฮวงโฮลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะฮะไม้ตัวนี้หลายๆท่านก็ติดตามรับชมมาหลายๆคลิปนะครับที่ผ่านมาสำหรับคลิปแล้วก็ช่องของคุณต้องไผ่ยักษ์นะครับใน YouTube ในช่องทางของ Facebook ต่างๆนานาไม้ชนิดนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม้ตัวนี้นะครับอายุ3ปีนะครับ3ปีถึง3ปีครึ่งตัวนี้อายุประมาณ3ปีครึ่งนะฮะตัวเนี้ยก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ6ถึง7เมตรนะครับ6ถึง7เมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางตอนแรกที่เห็นประมาณสัก4ถึง5นิ้วนะครับ4ถึง5นิ้วอันนี้มีแก่นแล้วนะครับมีแก่นแล้วถ้าสมมุติว่าไม้3ปีมีแก่นนะฮะไม้ปกติแล้วไม้ยืนต้นทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยมันจะเข้าแก่นช้านะครับใช้เวลา 20-30 ปีกว่าที่จะขายได้แต่สำหรับไม้ชนิดนี้10ปีขุดขายได้จริงนะครับอันนี้ไม้3ปีครึ่งนะฮะเข้าแก่นเรียบร้อยก็คือตัวนี้เตรียมรับทรัพย์แน่นอนนะครับเตรียมรับทรัพย์แน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนไม้ชนิดนี้นะครับติดอันดับ1และอันดับ2นะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนและติดอันดับท็อป5นะครับก็คือ1ใน5ของไม้ที่แพงที่สุดของโลกนี้นะครับในโลกนี้ไม้ฮวงหัวลี่นะครับชื่อของเขาไม้ฮวงหัวลี่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกนะครับแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็1ใน5ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างๆตลาดยุโรปอเมริกาหรือตลาดทุกที่นะฮะในโลกนี้ไม้ที่แพงที่สุดมันมีไม่กี่ชนิดนะครับก็คือพวกแบล็ควูดพวกอะไรที่เป็นไม้ที่โตช้านะครับในบรรดาไม้ที่แพงที่สุด1ใน10อันดับแรกส่วนใหญ่แล้วเป็นไม้ที่โตช้าหมดเลย 3-40 ปีนะครับกว่าที่คุณปลูก3ปีกว่าจะเก็บผลผลิตได้ไม้ชนิดนี้มันโตเร็วมากนะครับ3ปีครึ่งได้ต้นขนาดนี้สำหรับถือว่ามันโตเร็วมากนะครับลองดูนะฮะอันนี้เป็นไม้จริงๆนะครับที่ปลูกในจังหวัดน่านประเทศไทยนะครับและสิ่งที่เราต้องการบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือประชาชนไทยนะครับเกษตรกรไทยสมควรที่จะมีความรู้นะครับในเรื่องของไม้ที่แพงที่สุดและได้ปลูกไม้ที่แพงที่สุดนะฮะไม้ที่แพงนะครับมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ดินของเรานะฮะให้กับเกษตรกรเราปลูกไม้ที่มีราคามานานแล้วนะครับล้มลุกคุกไม้ชนิดต่างๆที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นไม้ตามกระแสที่เคยผ่านมานะครับปลูกแล้วไม่มีตลาดจริงปลูกแล้วราคาถูกนะฮะไม่ใช่ไม้ราคาแพงแม้แต่ไม้สักนะครับตัวนี้แพงกว่าไม้สักเป็นร้อยเท่านะฮะตัวนี้ทีมงานของหงมู่ไทยแลนด์นะครับทุกคนเนี่ยเราทำเกี่ยวกับการส่งนะฮะให้เป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือว่าจากนี้ไปเกษตรกรจะไม่ปลูกไม้ที่มีราคาถูกอีกต่อไปนะฮะไม้ที่มีราคาถูกไม่รู้เราจะปลูกทำไมนะครับปลูกแล้วตลาดอยู่ที่ไหนนะครับแล้วขายได้นำเงินเข้าสู่เกษตรกรไทยได้ไม่เท่าไหร่นะฮะไม้สักปลูกมาอย่างที่จังหวัดน่านนะครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านประเทศไทยไม้สักเราปลูกมานะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายปลูกมา 25-30 ปี25ปีผ่านไปนะฮะต้นปลูกประมาณ400บาทราคาต้นละ400บาทคุณคิดดูว่าปลูกมา10กว่าไร่นะฮะทั้งแปลงเนี่ยราคาเหมาอยู่ที่ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทคุณรอ25ปีมันบวกลบคูณหารแล้วมันไม่คุ้มเลยนะฮะไม้เศรษฐกิจแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการที่จะสนับสนุนให้ปลูกไม้สักอีกสำหรับผมมองว่ามันแย่มากนะฮะแย่มากที่จะปลูกไม้สักอีกต่อไปปลูกไม้ที่ต้องใช้เวลานาน 25-30 ปีและราคาถูกมากด้วยนะฮะราคาไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วคุณจะรอปลูกไอ้พวกอย่างนั้นอีกต่อไปไม่รู้จะปลูกยังไงนะครับยางนาไม่ว่าจะเป็นยางนาประดู่ชิงชันพยุงไทยนะครับทุกไม้ที่ว่ามาเนี่ย1ใช้ระยะเวลานานมาก 25-30 ปีทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะยางนาใช้เวลา 3-40 ปีกว่าที่จะตัดขายได้สำหรับไม้ฮวงโฮลี่ตัวนี้นะครับใช้เวลาแค่10ปี 8-10 ปีขุดขายได้จริงนะครับตัวนี้3ปีครึ่งเราปลูกทดสอบที่จังหวัดน่านนะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ปลูกทดสอบที่จังหวัดน่าน6ปี5ปีมีแก่นจริงนะครับมีแก่นจริงเส้นผ่าศูนย์กลางแก่นถึง2นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางข้างในนะฮะแต่ข้างนอกก็จะใหญ่กว่านี้ประมาณ6นิ้วนะครับ5ปีผ่านไปแล้วตอนนี้อายุ6ปีแล้วที่เราปลูกมาต้นแรกๆนะครับตอนนี้ต้นอายุ3ปีครึ่งแบบนี้เราเจาะหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเราพาเจาะดูเรียบร้อยแล้วมันมีแก่นจริงนะฮะหลายๆท่านติดตามรับชมว่าไม้ที่มันมีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่มสูงๆแบบนี้เราควรจะปลูกเริ่มมาจากตลาดนะครับเราต้องดูตลาดก่อนว่าตลาดมีความต้องการอะไรสำหรับนี้วันนี้นะครับเป็นช่องทางนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากเกษตรกรทุกคนนะฮะเกษตรกรทุกคนที่ติดตามรับชมไม้ตัวนี้มาเยอะแยะแล้วหลายๆท่านอยากปลูกนะฮะให้ติด
ติดต่อได้เลยนะครับหลายๆท่านอยากปลูกหลายๆท่านอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายๆท่านอยากมีธุรกิจร่วมกันเกี่ยวกับไม้ที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนไม้ที่มีอนาคตตัวนี้นะฮะหลายๆท่านก็รู้ว่าเราล้มลุกคลุกคลานปลูกมานานยางพารากล้วยปาล์มน้ำมันอ้อยมันสำปะหลังแม้แต่ข้าวนะครับซึ่งเราปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ยังไม่รวยก็ยังไม่ดีขึ้นนะเกษตรกรมีแต่จนลงที่ดินต้องขายติดหนี้ติดสินเป็นอะไรทุกอย่างมันเกี่ยวกับว่าตลาดนะครับเรื่องของตลาดถ้าปลูกมาแล้วขายได้ในราคาต่ำไม่คุ้มกับต้นทุนหรือได้กำไรนิดเดียวเราก็อยู่ไม่ได้นะฮะเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่อันนี้คือความจริงนะครับที่เกษตรกรประสบอยู่นี้นะครับกำลังเจออยู่มรสุมไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดนะฮะไข้หวัดมรณะนะครับในหลายอย่างนะครับเป็นไวรัสเป็นมีโรคต่างๆเรียบร้อยเศรษฐกิจก็ตกนะฮะการท่องเที่ยวตกต่ำทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจมันลงทุกอย่างขาลงทุกอย่างแต่เราก็ต้องทำเพื่ออนาคตไว้นะครับเพื่ออนาคตอีก8ปี10ปีข้างหน้าสำหรับผมต้นนี้3ปีครึ่งนะครับผมเหลือเวลาอีกแค่6ปีนะฮะเหลือเวลาอีก6ปีผมก็ขายได้แล้วและที่แน่ๆตอนนี้มันมีแก่นแล้วด้วยมันมีแก่นในเมืองไทยมันมีแก่นจริงๆก็แสดงว่าไม้ที่แพงที่สุดอยู่ในสวนผมแล้วตอนนี้นะครับผมเหลือเวลาแค่อีก6ปีผมขายคุณรู้ไหมว่าไร่หนึ่งปลูก100ต้นนะฮะไร่หนึ่งปลูก100ต้นถ้าเราขายได้ต้นละ 10,000 บาทก็คือ1ล้านถ้าเราขายได้ต้นละ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทเอาจริงๆแล้วราคาในประเทศจีนตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1-200,000 บาทต่อต้นนะครับ 1-200,000 บาทต่อต้นนะครับอันนี้ฟังไม่ผิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมมาตั้งราคาเองผมมาเองเราไปสืบสอบนะครับให้ตามไปดูคลิปย้อนหลังของคุณต้งไผ่ยักษ์นะครับที่ผ่านมาผมลงข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้คำว่าไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ห่วงหัวลี่หรือว่าพยุงไหหลำก็ได้นะครับลองเข้าไปดูว่าราคาจริงในตลาดจริงที่ผมพาไปดูมันมีตลาดจริงไหมราคาแพงจริงไหมอันนี้คือทีมงานของบริษัทหงมู่นะครับที่เราอยู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับเราให้ความรู้เกษตรกรนะครับเราส่งเสริมให้ปลูกพืชตัวนี้แล้วเราเป็นตลาดนะครับช่วยในการที่จะติดต่อซื้อแล้วส่งประเทศจีนอีกทีนึงก็คือความหวังของเรานะครับว่าตัวนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาช่วยเกษตรกรได้อย่างจริงแท้จริงนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตลาดนะครับอยู่ที่ตลาดถ้าตัวนี้มันมีตลาดจริงแพงจริงเราก็สมควรที่จะปลูกเราจะปลูกทำไมไม้ราคาถูกๆนะเราจะปลูกอะไรไอตัวที่ปลูกง่ายใครๆก็ปลูกกันเยอะแยะแล้วทำไมเราไม่ปลูกตัวที่มันแพงที่สุดล่ะตัวที่ตลาดจีนต้องการที่สุดล่ะตัวที่ตลาดโลกต้องการที่สุดมันแพงที่สุดมันสมควรที่จะปลูกคุณเห็นนะครับข้างหลังเนี่ยอันนี้คือปลูกในประเทศไทยนะครับมันเจริญเติบโตได้ดีมากในเมืองร้อนในประเทศไทยท่านใดที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับท่านใดที่สนใจที่จะทำธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะถ้าคุณทำธุรกิจที่มันมีอนาคตถ้าคุณปลูกไม้เศรษฐกิจที่มันมีราคาแพงเราโตไปด้วยกันครับเราทำธุรกิจนี้ไปด้วยกันตั้งแต่ตอนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเราก็มีเรื่องต้นกล้านะครับใครสนใจนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายต้นกล้าเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะยังมีนะครับธุรกิจต่อเนื่องคือธุรกิจรับซื้อไม้คืนนะฮะรับซื้อไม้คืนจากเกษตรกรที่ปลูกเพราะเรามั่นใจว่ามันมีตลาดจริงเรามั่นใจว่ามันแพงจริงมันมีตลาดจริงมันมีอนาคตจริงเราก็จึงทำตั้งแต่ต้นกล้ามานะครับเราจะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเกษตรกรทุกท่านที่ปลูกนะฮะแล้วเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะครับขึ้นทะเบียนต้นกล้าที่มาจากบริษัทโฮโมทุกต้นขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับกรมวิชาการเกษตรรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับไม่ใช่ใครจะรับรองเองก็ได้นะฮะบริษัทหงมู่ก็ไม่ได้รับรองเองนะครับรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเพราะพืชชนิดนี้นะครับไม้ห่วงหัวลี่มันติดบัญชี2ไซเตสซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะซึ่งควบคุมไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไม้ชนิดนี้คือ1ในนั้นนะครับติดบัญชี2ไซเตสต้องขึ้นทะเบียนแปลงเพาะให้ถูกต้องโดยกรมวิชาการเกษตรของประเทศนั้นๆถึงจะสามารถส่งออกได้นะครับเรารับประกันว่าปลูกไม้ชนิดนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน 100% ส่งออกได้ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรของอาจารย์เจษดานะครับดร.เจษดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาสิงห์ทองชัยนะฮะ0619420626นะครับ0619420626เบอร์ดร.เจษดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาแล้วก็อีกท่านนึงนะครับคุณปอนนะฮะคุณปอนเบอร์0651210124นะครับคุณปอน0651210124คุณปอนเนี่ยเป็นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะฮะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ดูแลลูกค้าทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะปลูกอยู่ที่ภาคไหน
ของประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้เราดูแลให้ตลอดนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นกลับไปดูนะครับคลิปของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์คลิปของไม้ห่วงโฮลี่ให้เซิร์ชคำว่าไม้ห่วงโฮลี่นะครับมันจะมีคลิปให้ท่านดูเยอะแยะมากมายคือเราไปดูแลลูกค้าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เชียงรายแม่สายนะครับไล่ลงไปเลยครับนครสวรรค์ชัยนาทสระบุรีนะครับทุกที่สระแก้วสุพรรณบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงไปมาหมดแล้วนะครับไปมาหมดแล้วสารก็ตั้งแต่นครราชสีมานะครับกรุงเทพบึงกาฬทุกที่นะฮะเราไปมาหมดแล้วส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ปลูกได้นะครับเพราะพื้นที่มันมีราคาแพงท่านใดที่มีพื้นที่ที่มีราคาแพงแต่เราไม่รู้จะปลูกอะไรนะครับผมเห็นในข่าวออกมาว่ามีคนปลูกมะนาวนะครับในพื้นที่ที่แพงที่สุดในกรุงเทพนะฮะปลูกมะนาวปลูกอะไรเพื่อเลี่ยงภาษีเพราะตอนนี้ภาษีนะครับภาษีที่ดินขึ้นเป็นอัตราก้าวหน้านะครับสำหรับท่านใดที่มีที่ดินแต่ไม่ปลูกอะไรไม่ทำประโยชน์อะไรภาษีจะแพงขึ้นนะฮะในเมื่อท่านจะปลูกทั้งทีท่านจะไปปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกทำไมครับถ้าพื้นที่แพงขนาดนั้นคุณก็ควรจะปลูกไม้ที่แพงที่สุดแบบต้นนี้นะครับต้นนี้คือไม้ห่วงโฮลี่นะฮะไม้ห่วงโฮลี่นี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดคุณปลูกไม้ที่แพงที่สุดผลตอบแทนนะครับต่อไร่ต่อปีอยู่ที่1ถึง5ต่อไร่ต่อ10ปีนะฮะอยู่ที่1ถึง5ล้านบาทนะครับ 1-5 ล้านบาทอันนี้พูดถึงราคาในเมืองไทยนะแต่ถ้าเป็นราคาในจีนก็คือต้นละ 1-2 แสนบาทถ้าคุณปลูกไร่นึง100ต้นก็เป็นเงินมหาศาลนะฮะเป็นเงินมหาศาลระยะปลูกที่เหมาะสมก็คือ 4x4 เมตรซึ่งเป็นระยะที่ประเทศจีนนะครับและประเทศเวียดนามเขาปลูกกันในโลกนี้มีประเทศที่ปลูกไม่กี่ประเทศนะฮะในประเทศจีนปลูกแต่ทำไมคนจีนไม่ปลูกเยอะไม่ปลูกเองก็คือมันเป็นไม้ที่เป็นไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะฮะไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งก็คือมันติดในเรื่องของกฎหมายประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นไม้ชนิดที่เขาต้องห่วงห้ามนะครับก็เลยว่ากฎหมายนี่มันไม่เอื้ออำนวยในการที่จะปลูกคล้ายๆสมัยก่อนที่ประเทศไทยเจอปัญหาเรื่องของไม้พยุงไทยนะครับที่ทำไมคนไทยไม่ค่อยปลูกกันล้มทับบ้านก็ไม่มีใครกล้าไปตัดเพราะมันติดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายซึ่งประเทศจีนยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม้ชนิดนี้คุณจะตัดสุ่มสี่สุ่มห้าติดคุกนะครับติดคุกนะก็เลยไม่มีใครปลูกมันเป็นโอกาสของคนไทยเพราะไม้ชนิดนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายไทยมันเป็นไม้นอกนะครับเป็นไม้ต่างประเทศท่านใดที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายก็คือรับรองได้อยู่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีตัวแทนจำหน่ายทั้งประเทศไทยเนี่ยประมาณ 4-500 รายนะครับ 4-500 รายตอนนี้เราเปิดรับสำหรับปีนี้นะครับเปิดรับจำนวนจำกัดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่สนใจที่จะทำธุรกิจร่วมกับเรามันยาวนะครับกินยาวไม่ใช่ว่าธุรกิจนี้ตั้งขึ้นมาธุรกิจนี้จะทำเพื่อจะขายต้นกล้าแล้วหายไปไม่ใช่นะครับธุรกิจหลักของเราคือธุรกิจขายไม้นะครับขายไม้ในอีก 8-10 ปีข้างหน้าแล้วจาก 8-10 ปีข้างหน้ายาวไปเลยครับยาวไปเป็น 4-50 ปีเป็น100ปีจนตายกันไปข้างนะฮะยังไงก็แล้วแต่เราจะทำธุรกิจนี้ต่อไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพราะไม้ที่แพงที่สุดมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดจีนหรือตลาดโลกยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีคนในรุ่นต่อๆไปที่ยังนิยมชมชอบนะครับกับไม้ชนิดนี้และยังมีกำลังซื้อไม้ชนิดนี้อยู่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดอย่างที่ท่านเห็นนะครับลองดูตัวนี้นะครับลองดูใกล้ๆนิดนึงตัวนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไม้ห่วงโฮลี่ชนิดนี้นะครับไม้ห่วงโฮลี่ชนิดนี้รู้ไหมว่าเก้าอี้แต่ละตัวนะครับโซฟาหรือเก้าอี้แต่ละตัวละ 500,000 บาทเป็นอย่างต่ำก็คือ100,000หยวนขึ้นไปนะฮะ 1-200,000 หยวนต่อชิ้นนะครับต่อเก้าอี้ตัวนึงคราวนี้ถ้าสมมุติว่าคนไทยปลูกเองผลิตเองไม้ชนิดนี้เรามีวัตถุดิบนะฮะเรามีวัตถุดิบที่มีคุณค่ามาตรฐานโลกขนาดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดลายไม้สวยที่สุดแบบนี้เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือไม้นะครับคือแบบนี้อยากให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศนะครับผลิตไม้ให้ได้แบบนี้ตัวนี้เป็นไม้ที่ผมซื้อมาจากเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับตัวนี้ 30,000 บาทมูลค่า 30,000 บาทอันนี้คือไม้จริงนะครับไม้จริงที่ผมให้ท่านเห็นเลยว่าไม้จริงๆที่ซื้อมาจากเกาะไหหลำเนี่ยแค่นี้ครับ 30,000 บาทผมถามว่าถ้าเกษตรกรไทยปลูกกันทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยไม่มีใครจนฮะไม่มีใครจนแล้วตลาดใหญ่ขนาดตลาดโลกนะครับเราไม่ได้มองตลาดไทย70ล้านคนเรามองตลาดโลก 6,000 ล้านคนนั่นน่ะคือตลาดของเรา 6,000 ล้านคนนะครับไม่เราไม่ได้มองตลาด70ล้านคนตลาดไทยจากนี้ไปคุณเลิกคิดนะครับว่าปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมะเขือไปขายตลาดไทย4มุมเมืองไปขายตลาดอุดรขอนแก่นขายตลาดเชียงใหม่เลิกแล้วครับเลิกคิดนะฮะคุณปลูกข้าวไปขายให้โรงสีราคาถูกๆเลิกคิดนะครับทุกวันนี้นะครับ
คุณต้องหาพืชที่มีราคาแพงมีศักยภาพมีมูลค่าสูงนะฮะแล้วคุณต้องศึกษาให้รอบคอบว่าเขาปลูกทดสอบในเมืองไทยหรือยังนะครับเรื่องข้อมูลในการปลูกอะไรไม้พวกนี้นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เราถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องนี้เราเป็นบริษัทแรกเป็นกลุ่มคนชุดแรกที่มาปลูกทดสอบศึกษาวิจัยในเมืองไทยจนสำเร็จนะครับจนปลูกเรียบร้อย6ปีผ่านไปโอ้โหไม้มันใกล้จะได้ตัดแล้วนะฮะเราตัดให้ดูก็หลายต้นแล้วแล้วคอยดูนะครับว่าไม้ถ้าไม้ตัวนี้ส่งออกประเทศจีนเมื่อไหร่นะครับก็เฮกันทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าจากนี้ต่อไปคนไทยก็จะเริ่มหันมาสนใจไม้ที่มีราคาแพงเราจะไม่ปลูกไม้ราคาถูกอีกต่อไปนะฮะตัวนี้ถ้าสมมติตัวละ 500,000 อย่างที่ว่านะครับถ้าคนไทยผลิตได้เยอะๆเราส่งไปขายยังประเทศจีนไม่ต้อง 500,000 ครับตัวละ 100,000 เราก็รวยกันแล้วนะฮะถ้าขายแค่ตัวละ 100,000 บาทหรือตัวละ 7-80,000 บาทเรามีเป็นล้านๆตัวในประเทศไทยนะครับสามารถส่งไปขายไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนตลาดยุโรปอเมริกาอินเดียทุกประเทศต้องการไม้ราคาแพงนะครับทุกประเทศต้องการไม้ไฮเอนด์นะฮะพวกนี้ลายไม้เขาจะสวยมากนะครับมีข้อดีที่ลายไม้สวยกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมในท่านใดสนใจในธุรกิจนี้ให้ติดตามมาดูนะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงตัวนี้ก็คือไม้ลายสวยนะครับลองดูฮะลองดูของจริงนะครับลายไม้สวยมากๆนะฮะอันนี้คือของจริงนะครับให้ดูว่าลายไม้มันสวยขนาดนี้นะครับที่แพงนี่แพงเพราะอะไรแพงเพราะลายไม้ก็สวยมากนะครับเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็มูลค่าเยอะนะครับไม่น้อยนะครับอันนี้ก็หลักแสนเหมือนกันนะฮะชิ้นนี้นะครับชิ้นเดียวหลักแสนนะฮะคุณดูครับอันนี้ในตลาดจริงท่านใดที่มองว่าราคามันเวอร์นะครับให้ท่านกลับไปดูของจริงในเซิร์ชใน Google นะครับ eBay Alibaba นะครับให้เซิร์ชไปดูว่าไม้ห่วงหัวลี่ price ห่วงหัวลี่ products นะครับให้คุณไปดูว่าตลาดจริงราคาจริงใน Google น่ะซึ่ง Google โกหกคนทั้งโลกไม่ได้นะ Google โกหกคนทั้งโลกไม่ได้ซึ่งผมจะพูดออกไปอย่าเพิ่งเชื่อผมให้คุณกลับไปดูเองนะฮะว่ามันแพงขนาดไหนมันแพงจริงถ้าแพงจริงรีบปลูกเลยนะครับรีบทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ชนิดนี้เลยนะฮะอันนี้นะครับคือสายพันธุ์ที่ถูกต้องเรานำสายพันธุ์นี้เข้ามานะครับคือเราศึกษาวิจัยอย่างโอเคชัวร์ 100% แล้วนะครับเรามั่นใจว่าเราปลูกเองกับมือเหมือนต้นเนี้ยครับปลูกเองกับมือเนี่ยปลูกเองจนมันโตได้ขนาดนี้แล้วมันมีแก่นจริงลายไม้สวยจริงเราจึงทำการโฆษณาทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะฮะให้เข้าใจนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไทยได้ปลูกกันเราศึกษาวิจัยมาอย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นใบขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะอันนี้สำคัญมากถ้าคุณไม่มีใบนี้ถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะก่อนไม่มีทางส่งออกได้นะครับเพราะไม้ทุกวันนี้นะครับไม้ที่ติดบัญชี2ไซเตสถ้าคุณจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศคุณต้องขึ้นทะเบียนแปลงเพาะตั้งแต่แรกแบบนี้เท่านั้นนะฮะหลายๆท่านที่สั่งเมล็ดจาก eBay Alibaba คุณคิดผิดแล้วครับคุณคิดผิดแล้วถ้าคุณสั่งเม็ดจาก eBay Alibaba คุณมาเพาะเองมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณไม่สามารถที่จะส่งออกได้จริงอันนี้คือเรื่องจริงที่คุณต้องรู้นะฮะสิ่งถ้าคุณปลูกไปแล้วอายุ10ปีนะครับคุณปลูกไป10ปีคุณเสียเวลาเปล่านะฮะเหมือนปลูกถ่านนะฮะเหมือนปลูกไม้มาทำถ่านเพราะถ้ามันส่งออกไม่ได้ถามว่าจะไปขายที่ไหนถ้าส่งออกไม่ได้ขายไม่ได้นะครับเพราะตลาดนี้อยู่ที่ประเทศจีนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตลาดนี้เป็นตลาดโลกอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่ในจีนซึ่งถ้าคุณจะส่งออกคุณก็ต้องขึ้นทะเบียนแปลงเพาะตั้งแต่แรกแบบนี้ให้ถูกต้องให้รับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอันนี้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยนะครับแปลงเพาะเลขทะเบียน TTH000290นะฮะตัวนี้เป็นแปลงเพาะที่ขึ้นรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรให้สำหรับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เรามีต้นกล้าทุกต้นมาจากแปลงที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วส่งออกได้จริงรับประกันนะครับให้ประกันให้ความมั่นใจนะครับกับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกและทำธุรกิจร่วมกับเรานะฮะของเราเป็นทีมนะครับเราทำเป็นทีมเรามี12สาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริษัทหงมู่เมียนมานะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทหงมู่เมียนมาในประเทศพม่านะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ห่วงโหรี่ส่งเสริมให้ปลูกเรียบร้อยรับซื้อไม้คืนส่งจีนนะฮะแล้วแปรรูปส่งจีนแล้วในประเทศลาวนะครับสปป.ลาวก็มีบริษัทหงมู่เวียงจันฮะบริษัทหงมู่เวียงจันเป็นบริษัทในเครือนะครับของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะฮะซึ่งเราก็เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและใน3ประเทศนี้เพราะเราต้องการที่จะไม่ให้ตัดราคากันในอนาคตเรามองระยะยาวนะฮะเรามองระยะยาวก็คือเราจะเป็นอย่างน้อยๆเราเป็นผู้นำตลาดอยู่นะครับ
เราเป็นผู้นำตลาดถ้าใครต้องการที่จะทำธุรกิจกับเรานะครับธุรกิจที่มันเป็นคล้ายๆว่าสตาร์ทอัพนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพคือธุรกิจที่เริ่มคิดเริ่มจากแนวคิดที่ไม่มีใครคิดมาก่อนมันเป็นธุรกิจใหม่นะครับธุรกิจที่ท้าทายธุรกิจที่สามารถสร้างเงินในอนาคตได้จริงธุรกิจที่มีเหตุผลนะฮะธุรกิจที่มีที่มาที่ไปชัดเจนศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีปลูกทดสอบเป็นอย่างดีเราปลูกเองกับมือจนได้ต้นขนาดนี้เรามั่นใจนะครับว่าใครต้องการที่จะมาดูนะฮะมาดูมาศึกษาดูจากของจริงเลยมาได้ที่จังหวัดน่านนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0801204709นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรส่วนตัวของผมเลยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์065นะครับ438-0813นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะฮะดร.เจษดาก็เบอร์นี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและทำธุรกิจไม้กับเรานะครับธุรกิจไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนท่านใดที่สนใจที่จะทำนะฮะให้ดูเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดานะครับ0619420626นะครับติดต่อเบอร์นี้เลยแล้วก็คุณปอน0651210124นะครับอันนี้ให้ศึกษาได้ไม่ปลูกก็ได้นะครับคุณต้องการที่จะศึกษาก่อนนะฮะยังไม่ปลูกตอนนี้ให้ศึกษาก่อนอยากรู้ข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างอยากศึกษาข้อมูลก่อนให้มันชัดแจ้งหรือจะมาดูของจริงติดต่อยังเบอร์โทรที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับสำหรับวันนี้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับกับขอบพระคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมฝากด้วยนะครับท่านใดที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ราคาแพงไม้เศรษฐกิจที่มาแรงที่สุดในปีนี้นะครับไม้ที่ดีที่สุดในปีนี้ใครอยากปลูกไม้ที่มีอนาคตมาร่วมอุดมการณ์กับเรานะครับปลูกไม้ที่แพงที่สุดยังไงมันก็ดีแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ